เรื่องครับสนามก่อเต่าวันนี้นะครับพูดถึงการเตรียมพร้อมของตัวเองสักหน่อยครับวันนี้ไฟนี่เตรียมพร้อมยังไงบ้างไฟนี้ผมก็ซ้อมตามปกติตามสไตล์ของผมเลยครับแค่ซ้อมให้มันหนักขึ้นแล้วก็โหดขึ้นครับเพื่อมารับการชก3ยกแบบนี้ครับผมซ้อมนานไหมครับไฟนี้ซ้อมมาก็เดือนครึ่งเกือบ2เดือนได้ครับเริ่มซ้อมตั้งแต่ชกครั้งแรกพักแค่3-4วันแล้วก็เริ่มซ้อมเลยครับรู้ว่าจะต้องเจอกับอำนาจเด่นหรือเปล่าก็มีได้ยินช่วงแรกๆก็มีได้ยินบ้างครับแต่ก็ตรงนั้นก็คอนเฟิร์มนะครับว่าเจอกับอำนาจเด่นครับได้ศึกษาเขาบ้างขนาดไหนอำนาจเด่นเคยชกกันมาแล้ว2ครั้งครับเป็น5ยกเป็นมวยไทย5ยกครับแล้วเป็นไงบ้างก็แพ้คะแนนทั้ง2ครั้งเลยครับอ่าฮะหวั่นใจไหมมาเจอกันเป็นมวยไทย3ยกในครั้งนี้ไม่เลยครับเพราะว่าผมก็มั่นใจว่าครั้งนี้เป็น3ยกแล้วก็เป็นนวมเล็กมันก็ต้องเป็นสไตล์ของผมด้วยครับนะเปิดเกมมานี่ลุยเลยตามสไตล์ใช่ครับผมต้องเดินลุยตั้งแต่ยกแรกเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวแฟนมวยไม่ถูกใจครับดูคู่ชกว่าหมดไหมก็มีอาการหมดเหมือนกันครับก็เห็นมีอาการหมดมีอาการยุบบ้างครับนะผ่านไป2ยกนี้มั่นใจอย่างว่าชนะแน่ผ่านไป2ยกก็เริ่มมั่นใจแล้วครับว่าตัวเองต้องอาวุธลูกอาวุธนำแน่นอนคะแนนนำแน่นอนครับนะคะแนนนำแน่นอนแต่ว่าในยกที่3นี่ยังไม่คิดว่าจะน็อคเขาได้ยกที่3ผมตัดสินใจว่าต้องใส่มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดครับเพื่อพิสูจน์ตัวครับเพราะว่าแพ้คะแนนเขามา2ครั้งครับครั้งนี้ครั้งที่3ด้วยครับถ้าแพ้อีกมันคงนอนไม่หลับเท่าไหร่นอนไม่หลับนะวันนี้เชื่อว่านอนหลับฝันดีแน่นอนนะครับผมแล้วก็ชนะน็อกเขาได้ด้วยได้อีก 350,000 บาทด้วยครับผมคิดมาก่อนไหมว่าจะได้ 350,000ไม่เคยคิดเลยครับเพราะว่าถ้าหวังสูงไปถ้ามันพลาดมามันจะเสียใจตัวเองครับแค่ชกไปตามสไตล์ตัวเองไปเรื่อยๆครับถ้ามีโอกาสมันก็ได้เองครับผมก็มีโอกาสก็ได้เองนะฮะตอนนี้หลายๆคนเขาหวังว่าอยากจะไปต่อยวันใหญ่สักครั้งหนึ่งในชีวิตก่อเต่าหวังถึงขนาดนั้นหรือยังก็มีหวังบ้างครับแต่ว่าด้วยน้ำหนักตัวเองแล้วก็สรีระตัวเองมันยังผมว่าน่าจะยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงเวลาใช่ครับก็คือต้องสะสมประสบการณ์ไปก่อนใช่ครับนะฮะแฟนคลับของก่อเต่าดูอยู่เยอะเลยอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับครับ FC ทุกๆคนครับที่ให้กำลังใจผมให้แรงเชียร์ผมโดยตลอดมาครับผมไม่ว่าผมจะแพ้หรือชนะก็คอยให้กำลังใจผมตลอดครับผมขอบคุณมากๆครับผมก่อเต่าปีนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้อายุ18ย่าง19แล้วครับ18ย่าง19วางแผนอนาคตยังไงบ้างตอนนี้ก็คิดว่าจะต่อยมวยเก็บตังค์ไปก่อนครับแต่ก็มีเรียนด้วยครับเรียนด้วยแล้วก็ต่อยมวยไปด้วยครับตอนนี้ก็คือเข้ามหาลัยครับเข้าแล้วครับเป็นปวสครับปวสปีไหนปี2ครับเอ้ยปี1ครับปวสปี1ครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับครับขอบคุณครับมวยพักยก118เรทราคาดีที่สุดในตอนนี้ออกตัวได้ทุกยกมีโปรโมชั่นคืนยอดเสีย 5% ทุกสิ้นเดือนระบบออโต้เล่นง่ายแอดไลน์แอด PK118